This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนี้เลยนะพี่อ้อยจะเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งนะก็คือเวลาที่เขาโดยเฉพาะตามร้านอาหารเขาจะมีการแบบว่าเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมเขาก็เลยจะต้องแปลเมนูภาษาไทยอ่ะให้เป็นเมนูอาหารนะให้เป็นภาษาอังกฤษหรือบางทีก็แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยแต่พี่อ้อยเคยเห็นไหมร้านบางร้านที่เขาไม่ได้มีความรู้ในการแปลเขาก็เลยจะแปลเวลาที่เขาจะแปลเมนูนะเขาก็ไปถาม Google อ๋อใช่ค่ะแล้วพอ Google แปลมาปุ๊บเราไปอ่านนี่เราขำกิ้งเลยนะขำมากค่ะมีแปลผิดเยอะมากเลยค่ะแปลแบบคนละความหมายแล้วมันก็ขำไงใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการแปลแล้วแปลผิดแล้วขำแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมพบอะไรบางอย่างว่าบางทีเนี่ยการแปลผิดแต่ไม่ขำเนี่ยมีนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนในยุคนี้หลายคนนะครับพี่อ้อยอยู่ในอาการทุกข์ท่วมหัวเพราะแปลมั่วนี่แหละพี่อ้อยคิดว่ามันมีไหมอ่ะทุกข์ท่วมหัวเพราะแปลมั่วมีไหมก็น่าจะต้องมีนะคะใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราเริ่มต้นรายการมาเราชวนคุยเรื่องกับทุกข์ไม่ได้ทุกข์เนี่ยขำเนี่ยแปลมั่วแล้วขำไงก็เพราะว่ามันเราเห็นแล้วก็ขำๆไงแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เราเจอในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าแปลมั่วหรือตีความมั่วก็ได้นะแล้วทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยพี่อ้อยนึกถึงอะไรนึกออกแล้วพี่วีเออนึกถึงเรื่องของตัวเองค่ะเอาเลยแหละโดนเอาโดนก่อนเลย คืออันนี้โดนมากเพราะว่าแบบดักหน่วงค่ะที่บอกว่าเป็นทุกข์เนี่ยเนาะค่ะก็ใช้เครื่องมือตัว Google Translate นี่แหละภาษาอังกฤษอ่อนแอค่ะแล้วก็ดันไปเรียนโค้ชที่แบบต้องส่งรีพอร์ตเป็นภาษาอังกฤษไปต่างประเทศต้องส่งกันบ้านเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อต่อใบเซอร์ทุกปีครับครับแล้วก็แต่ละปีก็จะเกิดอาการนี้แหละคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วแย่แล้วแล้วก็ขอไปนอนแป๊บนึงแล้วกลับมาแปลใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ใช้ Google Translate เนี่ยเป็นตัวช่วยคือตัวรายงานที่ทำเราจะต้องไปเขียนเป็นเคสที่เราออกไปทำแล้วก็มันก็ยากแล้วเพราะมันมีรายละเอียดเนาะแล้วเราก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเราก็ให้ Google เนี่ยแหละช่วยแปลออกมานี่ข้าพเจ้าแบบกุมหัวแบบโอ้ยมันจะอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เลยต้องมาเขาเรียกว่าอะไรต้องปรับใหม่ทั้งที่เราก็ไม่มีความสามารถในภาษาอังกฤษดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราทุกข์เพราะว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันไม่ดีพอค่ะพี่วีมันแปลมั่วมันแปลมั่วเราต้องทำใหม่3ตลบ4ตลบแล้วไปถามแบบคนที่เก่งภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ถูกไหมอะไรอย่างนี้อีกค่ะนี่แหละค่ะทุกปีต้องเจอแสดงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความทุกข์ซึ่งเกิดจากการที่เราสับสนเรื่องการแปลใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงที่ผมนึกถึงนะพี่อ้อยตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราจะสามารถที่จะมันเป็นความทุกข์ที่เราเกิดจากการที่เราไม่มีความรู้เรื่องภาษาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งอะค่ะแต่ผมเจอว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยหรือในโลกยุคนี้เนี่ยนะอีกอันหนึ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือไม่ต้องข้ามภาษาเลยภาษาเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าไทยเป็นไทยเนี่ยนะคะไทยเป็นไทยนี่แหละค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการแปลมั่วบางทีมันเกิดการแปลแบบคลาดเคลื่อนบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนด้วยภาษาเดียวกันนี้เลยแต่มันจะเรียกว่ามั่วก็ไม่ได้นะมันเกิดจากการตีความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนแล้วทำให้เราเกิดทุกข์พี่อ้อยพอจะนึกถึงเลยเอางี้อันดับแรกเลยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับของการตีความอ่ะการแปลก็คือการตีความใช่ไหมฮะใช่อันหนึ่งที่ผมนึกถึงพอพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงเลยนะพี่อ้อยก็คือผมเคย
ตอนนั้นผมไปประเทศอินเดียไปประชุมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนที่เคยไปอินเดียเนี่ยจะนึกออกเลยว่าเวลาที่เราเดินทางบนท้องถนนในอินเดียเนี่ยอู้หูปวดประสาทมากเลยบีบแตรกันสนั่นวันไหวเลยใช่ๆพี่ออยเคยไปอินเดียใช่ไหมเคยไปค่ะแล้วเขาบีบแตรกันป้อนแป้นป้อนแป้นป้อนแป้นทั้งถนนเลยค่ะจนเราแบบโอ้ไม่ไหวตรงข้ามกับเมืองไทยเนี่ยยังง่ายๆอย่างวันนี้เดินทางมาเนี่ยขับรถมาเนี่ยไม่บีบเลยไม่ได้ยินเสียงแตรเลยสักกระปิ้นหนึ่งใช่ๆไม่ได้ยินเลยค่ะแต่ของเขาเนี่ยบีบแตรกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าที่อินเดียเนี่ยเขามีอันนี้เป็นชีวิตเขาเป็นวัฒนธรรมเขาก็คือรถในอินเดียเขาจะไม่ใช้กระจกข้างอย่างเรานี้ถ้าเกิดพี่อ้อยขับรถแล้วกระจกข้างไม่มีเนี่ยขับได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันเราเหมือนกับเรามีแต่กระจกหลังอย่างเดียวมันไม่พอนะไม่พอค่ะมันเหมือนขนาดมีแล้วบางทียังแบบเฉียดๆนิดนึงเลยอ่ะเพราะถึงแม้เราดูไม่รอบเราดูกระจกข้างนี่เขาเรียกว่าเขาจะบอกว่ามันมีจุดบอดนะกระจกข้างใช่มีจุดบอดถ้าเราปรับไม่ดีเนี่ยเราจะมองไม่ครบใช่ค่ะแต่เขาเนี่ยไม่มีเลยกระจกข้างไม่มีเลยแล้วทำไมเขาถึงไม่มีไม่มีใช่ไหมเป็นเพราะว่าในอินเดียเนี่ยถนนเขาแคบแล้วรถเขาเยอะมากรถเนี่ยมันจะวิ่งเบียดกันชิดกันจนกระทั่งกระจกข้างมันจะตีกันอะอย่างนี้ไม่ชนกันก่อนหรอคะเขาก็เลยคือเขาจะขับชิดกันมากกว่านั้น เราอาจจะงงๆนะเพราะเราไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าใช่เพราะเพื่อป้องกันปัญหานี้ก็คือเขาก็เลยเอากระจกข้างออกเลย มันจะได้ไม่ตีกันหรือถ้ารถคันไหนยังมีกระจกข้างเนี่ยเขาจะปิด จะพับทิ้งเลย มันจะได้ไม่ตีกันนะอันนี้เป็นเพราะสถานการณ์บังคับก็คือถนนเขาแคบมากค่ะ จึงเป็นที่มาของว่าทำหนึ่งก็คือถ้าพี่ก็สังเกตนี่นะที่แรกผมก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะท้ายรถคันใหญ่ๆรถบรรทุกรถใหญ่ๆนี่นะท้ายรถบรรทุกเนี่ยบ้านเราก็จะมีเขียนคำว่าอะไรนะเมียสั่งมาอะไรของเป็นวรรณกรรมท้ายรถนะใช่ค่ะแต่ของเขาเนี่ยท้ายรถบรรทุกทุกแทบจะทุกคันเลยนะจะเขียนคำว่า horn please บีบแตรกรุณาบีบแตรคือถ้าเราไปขับรถหลังรถบรรทุกเนี่ยต้องบีบแต่เพื่อจะได้เขาจะได้รู้ว่าข้างหลังมีรถตามมานะเพราะเขามองไม่เห็นหรอกเขาจะได้ระวังนะค่ะอันนี้กลายเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็เลยบีบแต่กันกระจายเลยที่พูดมาซะยืดยาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเราจะเงียบกริบเลยใช่ค่ะเพราะเราตีความการแปลหรือการตีความว่าเสียงแตรคืออะไรครับพี่อ้อยก็คือในมุมของตัวเองนะคะสอนลูกเลย อย่าเที่ยวซีซัวบีบนะบีบแตรเนี่ยเพราะอะไรครับไม่มีมารยาทนี่ไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจวนตัวแบบดูแล้วอันตรายตรงนั้นน่ะบีบแต่ถ้าอยู่ๆแบบเที่ยวบีบไปทั่วคุณไม่มีมารยาทเห็นป่ะอันนี้คือเราตีความว่าเสียงแตรคือไม่การบีบแตรคือไม่มีมารยาทพี่อ้อยเห็นความการตีความไหมการแปลความในชีวิตประจำวันถ้าไม่บีบในอินเดียนี่อาจจะชนเละเทะเละเทะเลยแต่บ้านเราถ้าบีบแตรเมื่อกี้นี้มีคำหนึ่งแล้วนะการบีบแตรคือไม่มีมารยาทกับอีกอันหนึ่งคือการบีบแตรเนี่ยประมาณว่าขออนุญาตใช้คำสามัญนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราขับรถอยู่แล้วมีคนสักคนหนึ่งบีบแตรเนี่ยเรามีความรู้สึกด่าแล้วป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่แล้วในท้องถนนบ้านเราเนี่ยการบีบแตรเนี่ยถึงขั้นจอดรถแล้วลงมายิงทำร้ายร่างกายกันยิงกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าตีความว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าขออนุญาตใช้คำสามัญแล้วนะงั้นต้องพูดเลยเพราะได้ยินเสียงแตรปุ๊บมึงด่ากูเหรอก็คือถ้าสมมติว่าขับไปเนี่ยแล้วมีได้ยินเสียงแตรอยู่ด้านหลังเนี่ยมันบีบใครวะเราด่าเราหรือเปล่าค่ะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเห็นการตีความไหมตีความจากเสียงแตรเนี่ยของอินเดียบอกว่ามีข้างหลังนะครับโปรดทราบนะแต่ของเราคือมันคือการด่ากันอะเสียงแตรเราก็เลยเงียบกริบเรามักยกเว้นเราจะบีบเป็นน้อยมากอย่างที่พี่อ้อยสอนลูกก็คือจวนตัวต้องบีบอะไรเงี้ยใช่ไหมก็
บางทีก็ต้องยอมอ่ะถ้าเกิดเขาจะว่าด่าก็ได้แล้วแต่ว่าวินาทีนั้นมันต้องเตือนใช่ไหมอันนี้คือการตีความหรือธรรมเนียมหรือว่าการตีความเรื่องบีบแตรอีกอันหนึ่งที่ผมไปเห็นมานะในเวียดนามโอ้โหสนั่นถนนเหมือนกันเลยอืมใช่เวียดนามก็บีบสนั่นเพราะอะไรใช่ไหมเพราะเวียดนามเนี่ยในยุคนั้นที่ผมไปนะตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนแปลงหรือยังนะคนเวียดนามเนี่ยชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากใช่ๆโอ้โหเป็นมังวีคืนเย็นวันอาทิตย์ค่ะเขาจะเป็นกิจกรรมการขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปไหนไปเที่ยวไปขี่เล่นๆเต็มถนนไปหมดเลยแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาสี่แยกในเวียดนามเนี่ยไฟดงไฟแดงเขาไม่สนเลยนะอ้าวจริงอะเออเขาใช้การฝ่าไฟแดงอะค่ะเออฝ่าไฟแดงกันมั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเอาเองจับก็ไม่พอจับพอจับไม่ไหวเออจับไม่ไหวมั่วหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาจะบีบแตรเป็นมันสั่นหมดการอันนี้คือการตีความเรื่องการบีบแตรแต่บ้านเราถ้าบีบแตรขนาดนั้นสงสัยโอ้ตายไม่ไหวค่ะแล้วพอเรามาพูดถึงประเด็นนี้แล้วพี่อ้อยลองพอนึกออกไหมครับว่าไอ้การทุกข์ท่วมหัวเพราะการตีความมั่วเนี่ยของเราเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกไหมผมอยากชวนผู้ฟังจังเลยว่าตอนนี้ลองจินตนาการดูนะครับว่าในชีวิตเราเนี่ยเราเคยตีความอะไรบางอย่างคือใครทำอะไรบางอย่างแล้วเราก็เลยตีความแล้วเพราะการตีความนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความทุกข์นอกจากบีบแต่แล้วมีอะไรไหมในชีวิตนะพี่อ้อยคือเมื่อกี้นี้ตอนต้นน่ะพี่วีพูดถึงว่าแปลอะไรนะเราพูดถึงเรื่องการแปลใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงการตีความซึ่งพี่วีพูดถึงว่าไทยเป็นไทยนี่แหละไม่ต้องไปภาษาอื่นหรอกนะคะก็เลยสงสัยว่าไทยเป็นไทยใช่ไหมแล้วมันตีความแล้วก็ผิดเพี้ยนไปทำให้เป็นทุกข์ก็เลยมานึกว่าเอ๊ะมันมีเคสอะไรนะก็เลยนึกถึงเคสที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์นะคะก็เป็นเครือญาตินี่แหละนะคะถ้าเป็นอย่างลูกเนาะถ้าเป็นอย่างลูกคนใกล้ตัวเนี่ยค่ะก็คือเมื่อก่อนเราจะมี2เวอร์ชันค่ะพี่วีเวอร์ชันก่อนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตัวเองใช่ไหมปรับปรุงตัวเองนะคะไม่ใช่ปรับปรุงลูกปรับปรุงตัวเองเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำผิดพลาดซ้ำๆบ่อยๆก็คือการไม่ได้ปิดบานเกล็ดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์แล้วค่าไฟก่อนหน้านี้มันจะแพงมากขึ้นทุกเดือนก็ลูกก็จะแบบเหมือนกับแม่เอาอีกแล้วนะเปิดแอร์แล้วไม่ปิดบานเกล็ดอ่ะ อย่างเงี้ยนะคะลูกก็จะทักแบบนี้แม่ก็ปรี๊ดว่าเอ้ยมาว่าฉันอีกละลืมแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าค่าไฟฉันก็เป็นคนจ่ายเธอจะมาบ่นทำไมเนี่ยอะไรอย่างงี้เลยนะคะแล้วก็แบบว่าคราวนี้ก็หงุดหงิดกันทั้งคู่ก็เกิดความไม่พอใจนะคะนี้พอเรามาปรับปรุงตัวเองเราก็บอกว่าพอลูกทักเนี่ยพอเราปรับปรุงตัวเองเนี่ยปรากฏลูกก็ซอฟต์ลงแทนที่ก็บอกเอาอีกแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะทักใหม่ว่าอ้าวทำไมถึงไม่ได้ปิดบันเกตล่ะบอกลืมอีกแล้วเหรอดูมันโทนมันซอฟต์ลงมาใช่ไหมคะแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยพี่อ้อยก็บอกว่าเออแม่ลืมจริงๆด้วยอันเนี้ยเออขอโทษนะให้อภัยได้ไหมอ่ะคราวหน้าเขาจะไม่ทำแล้วแหละคราวหน้าเขาจะดูดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะเราสองคนก็ยิ้มแล้วลูกก็ปิดให้แต่มีเคสที่แบบคนรู้จักเป็นเรื่องเล็กมากเลยพี่วีอยากถามพี่วีว่าถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยพี่วีจะตีความว่ายังไงก็คือเคสเรื่องเหมือนทิ้งขยะในบ้านนี่แหละทิ้งขยะแล้วก็มันไม่ลงถังทั้งหมดคือมันมีบางส่วนกระเด็นออกมาอยู่ข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยภรรยาทิ้งสามีมาเห็นสามีก็บอกว่าอ้าวเธอทำไม
ทิ้งขยะไม่ลงถังล่ะภรรยาก็ปรี๊ดโกรธขึ้นมาเลยว่าโหเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่นี้ก็บ่นก็เก็บก็มันอยู่นอกถังอ่ะก็ช่วยเก็บให้หน่อยดิไม่เห็นต้องมาว่ากันเลยอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ขุ่นกันทั้งคู่นะคะแต่คู่นี้เขาเลือกเงียบแต่ว่าไอ้เงียบเนี่ยมันขุ่นไปแล้วไงพี่วีก็เลยอยากถามพี่วีถ้าเป็นพี่วีเนี่ยถ้ามีคนทักว่าเอ้าทิ้งขยะไม่ลงถังอ่ะทำไมทำเงี้ยพี่วีจะแปลว่าอะไรคะและทำยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องสมมุติว่าเป็นผมเลยไอ้นี่เหมือนกับพี่อ้อยเอาเรื่องผมไปเล่าพอเนี่ยแบบแกล้งสวมตัวละครมาเหมือนกับเอ๊ะพี่อ้อยรู้ความลับเราได้ยังไงเนี่ยคือประเด็นที่สำคัญก็คืออย่างนี้พี่อ้อยถ้าจะถามว่ารู้สึกยังไงนี่นะก็ต้องถามเหมือนกับพี่อ้อยเลยที่เรามีสองเวอร์ชันถ้าเอาเวอร์ชันของจริงนะถ้าเราเป็นคนที่เอาของจริงเลยเนี่ยเป็นคนถ้าเราเป็นคนที่แบบว่า perfectionism อะเป๊ะคือประมาณว่าเรามีความเชื่อว่าเรามีหลักปฏิบัติในชีวิตว่าทุกอย่างมันต้องมีที่ของมันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนระดับนี้เลยนะแล้วเราเข้าใจว่าทุกอย่างต้องมีที่ของมันคนแบบนี้เวลาที่เจออะไรบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในที่ของมันนะจะแบบอุณหภูมิขึ้นสูงมากจะปรี๊ดเลยแหละจะรับไม่ได้เลยแหละแต่พออันนี้เราตีความไงว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่ใจเลยประมาณนี้ใช่ไหมเราจะแบบแรงมากแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเรานิ่งพอนะเราจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะลดดีกรีของความเป็นพวกเป๊ะลดดีกรีความเป๊ะลดความเป๊ะแล้วก็จะคล้ายๆเหมือนกับที่พี่อ้อยเจอกับลูกเลยพอเราลดดีกรีความเป๊ะลงเนี่ยเราก็จะลดมาตรฐานลงทุกอย่างอ่ะโดยใช้ความเข้าใจว่าคนบางคนบางทีเนี่ยเขาอยู่กับอะไรบางอย่างมาตลอดชีวิตเนี่ยพูดง่ายคือใช้ความเข้าใจมานอกเหนือจากการตีความตามที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยอาศัยความเข้าใจที่เรามีต่อเขาเนี่ยมาช่วยตีความด้วยแล้วเราก็จะพอเราลดทุกอย่างลงเนี่ยแล้วก็ใช้ความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันจะลดดีกรีความปรี๊ดลงอ่ะแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าใจเพราะสังเกตว่าอะไรรู้ไหมว่าเวลาที่มันมีบางอย่างมันไม่เป๊ะตามที่เราต้องการนะพี่อ้อยแล้วเราก็ใส่อุณหภูมิเข้าไปเยอะอ่ะเราสังเกตว่าเฮ้ยเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมว่ะเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้มาตรฐานเรายิงไปที่เขาเนี่ยนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายังตีกลับมาด้วยก็เลยอ้าวในเมื่อมันไม่ช่วยอะไรเราลองเปลี่ยนวิธีไหมเปลี่ยนวิธีด้วยการลดความเป๊ะแล้วก็แบบเมื่อกี้เลยแบบที่เมื่อกี้นี่พอได้ยินพี่อ้อยแบบเปลี่ยนเป็นแบบมุกตลกอ่ะค่ะหรือเปลี่ยนเป็นความท้าทายเปลี่ยนคือยังไงก็ตามทีเนี่ยลดให้มันซอฟลงพอซอฟลงแล้วปรากฏว่าดีขึ้นค่ะอันนี้พี่วีกำลังพูดถึงขาส่งเนาะใช่แล้วขารับล่ะถ้าเกิดมีคนเพราะเราควบคุมคนอื่นไม่ได้ไงถ้าเราเป็นขารับนะคะแล้วคนมาเหมือนฟังดูคำพูดเหมือนเชิงตำหนินะเราจะแปลว่าอะไรหรือตีความว่าอะไรดีค่ะคือถ้าเราเป็นขารับนะค่ะคราวนี้เราเป็นฝ่ายโดนบ้างใช่เราโดนถ้าเป็นปกติคนแบบนี้เหมือนเดิมเลยพี่อ้อยถ้าโดนบ้างนะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเป็นน้ำเดือดนะใช่ๆเหมือนเป็นน้ำเดือดเลยอ่ะแล้วควันออกหัวควันออกหูใช่ๆประมาณนี้เลยค่ะแล้วถ้าถามผมเนี่ยผมเคยโดนแบบนี้ไหมก็โดนนะโดนเสร็จปุ๊บโดนทุกคนแหละพอโดนเสร็จแล้วเราคือความโชคดีของเราก็คือว่าเราจะพอเรามีอาการอย่างนี้ปุ๊บเราจะนิ่งนิดนึงค่ะพอนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพอในความนิ่งอ่ะพี่อ้อยเราจะเห็นนิ่ง
ก่อนนะคะคือผมจะนิ่งวิธีที่ผมใช้คือพอเรานิ่งปุ๊บแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้น้ำเรากำลังเดือดเห็นตัวเองเราเห็นแล้วเราว่าตอนเรารู้สึกว่าตอนนี้น้ำเรากำลังเดือดเราก็จะปลอดจะแตกแล้วเราก็จะต้องรีบลดอุณหภูมิก่อนเหมือนกับเวลาหม้อน้ำเดือดนะพี่อ้อยเขาบอกว่าเวลาหม้อน้ำเดือดนะถ้าเกิดว่าเข็มในรถน่ะมันบอกว่าเครื่องร้อนเกินไปแล้วนะแล้วเวลาหม้อน้ำเดือดเนี่ยเขาบอกว่าข้อห้ามคืออย่าเปิดเดี๋ยวนั้นเปิดเดี๋ยวนั้นมันจะพุ่งจนเราอันตรายอันตรายเลยค่ะหรือเขามีเทคนิคก็คือถ้าจะเปิดเดี๋ยวนั้นนะเอาผ้ามาคลุมก่อนค่ะแล้วมันพุ่งเนี่ยผ้าเปียกมาเอาผ้าเปียกมาคลุมก่อนอันเนี้ยคือกระบวนการที่ผมรู้สึกว่าเคล็ดลับสำคัญคือถ้าเราไม่ตกอยู่ในอาการแบบนี้นะเราจะต้องมีเครื่องมือช่วยในการที่ทำให้เราเท่าทันอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้เราร้อนแล้วนะอย่างรถมันร้อนมันจะมีมิเตอร์บอกตัวชี้วัดบอกใช่ไหมครับถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีวิธีการที่ทำให้มันไม่ระเบิดนะแล้วมันจะดีขึ้นฮะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังจะบอกว่าอะไรอะเราฝึกใหม่ๆเรายังไม่รู้ว่าหรอกว่าเครื่องมือคืออะไรเราก็นิ่งซะก่อนใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นตัวช่วยค่ะเพราะในความนิ่งอ่ะพี่อ้อยผมจะถือหลักนี้เสมอว่าถึงแม้ว่าในวินาทีนั้นเรายังไม่รู้นะค่ะว่าเราจะทำยังไงนะค่ะแต่นิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนแต่นิ่งนี่ไม่ใช่เก็บกดนะพี่วีไม่เหมือนกันค่ะนิ่งกับเก็บกดนี่คนละแบบเข้าใจผิดค่ะมันจะไม่เก็บกดเอาไว้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังกลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะวันนี้นะพี่อ้อยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการตีความที่พอเราตีความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปจากที่มันควรจะเป็นแล้วทำให้เราทุกข์ท่วมหัวเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องฝึกสังเกตนะฝึกสังเกตค่ะถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะทุกข์ท่วมหัวไปอยู่อย่างนั้นแหละจนท่วมอ่ะจนกระทั่งมันอัดจนต้องถึงวันนึงต้องระเบิดแน่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสังเกตวิธีแก้ก็คือนิ่งแล้วค่อยๆหาหนทางผมชอบเมื่อกี้นี้พอผมเล่าให้พี่อ้อยฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าช่วงหนึ่งที่ผมพูดอะไรบางอย่างไปแล้วพี่อ้อยก็เอาคำนั้นไปซ้ำเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่ากระบวนการนี้มันน่าจะมีประโยชน์ก็คือหม้อน้ำที่มันจะระเบิดเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำเย็นไปปิดไว้ก่อนไอ้ผ้าชุบน้ำเย็นในชีวิตเรานี่มันคืออะไรอ่ะพี่อ้อยผ้าชุบน้ำเย็นคืออะไรเวลาที่เราโกรธเนี่ยเวลาโกรธก็คือสติใช่ไหมเอาไปคลุมไว้ก่อนแล้วมันก็จะลดความเย็นลงไปมันจะไม่หายไปในทันทีต้องอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีเครื่องช่วยที่แบบพอเราทุกท่วมหัวเพราะตีความปุ๊บหายไม่มีแต่มันเหมือนกับหม้อน้ำที่มันร้อนน่ะต้องค่อยๆใช้เวลาใช้ความนิ่งแล้วอุณหภูมิมันจะค่อยๆลดฝึกแปลใหม่พอเรานิ่งเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็มาฝึกแปลใหม่ใช่อย่างเช่นสั้นๆถ้าบอกว่าพูดแล้วพูดอีกเคยปรี๊ดเปลี่ยนลองแปลซิว่าอ๋อเขาแปลว่ารู้แล้วครับใช่ใช่ไม่ต้องพูดอีกดูแล้วครับไม่ต้องพูดอีกเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคุณฟังครับไอเราลองหาสถานการณ์ในชีวิตแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทุกท่วมหัวแล้วเพราะว่าแปรมั่วเนี่ยก็คือการตีความใครบางคนมีพฤติกรรมบางอย่างแล้วเราตีความอย่างบางอย่างแล้วมันทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจทำให้เราโกรธทำให้เราโมโหเนี่ยพี่อ้อยให้เทคนิคว่าลองฝึกแต่ต้องนิ่งก่อนนะพอนิ่งปุ๊บลองฝึกตีความใหม่ว่าที่เขาพูดแบบนั้นเนี่ยเขาด่าเราหรือเขาว่าเราอ๋อเปล่าเขาแค่จะบอกเราบีบแต่ปิ้นๆเนี่ยเฮ้ยด่าแล้วเหรอเปล่าเขาแค่เตือนว่าระวังมีรถมาข้างๆระวังนิดนึงเขาไม่ได้ด่าเขาแค่สะกิดเขาแค่เตือน
ันนี้เป็นเทคนิคที่พี่อ้อยให้วันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ลองสังเกตในชีวิตเราว่ามันอาจจะมีสถานการณ์อีกมากมายก่ายกองนะที่ลองสังเกตดูว่าวันนึงเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะโอ้โหแล้วเป็นร้อยๆเรื่องด้วยนะค่ะที่เราติเราทุกข์ก่อนเริ่มจากทุกข์พอสังเกตว่าเราทุกข์เราขุ่นมัวปุ๊บถามตัวเองว่าเป็นเพราะเราตีความสิ่งนั้นว่ายังไงค่ะแล้วพอเราเจอปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเกิดการตีความใหม่พอตีความใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บไอ้ทุกข์ที่บอกเคยท่วมหัวมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพี่อ้อยฝากคำเดียวก่อนจบคือ translate into ใจโอ้โหค่ะถูกต้องเลยครับคุณผู้ฟังครับพี่อ้อยฝากว่า translate into ใจใจสังเกตที่ใจเราแล้วก็แปลที่ใจเราใหม่เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ความสุขในวันนี้นะครับ translate into ใจแล้วทุกจะไม่ท่วมหัวอีกต่อไปนะครับวันนี้ผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ต้องลาไปก่อนครับและพี่อ้อยด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.